สำหรับการชำระค่าเรียนจะอยู่ในเมนูรายรับรายจ่ายของนักเรียนนั้นๆ นั้นให้กดเข้าไปที่สมาชิกทั้งหมดจะมีคำว่ายังไม่ชำระค่าเรียนให้กดเข้าไปสั่งปริ้นเราสามารถปริ้นบิลค่าเรียนคนนั้นได้สำหรับนักเรียนที่กดชำระเงินไปแล้วจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินคำว่าชำระค่าเรียนแล้วสถานะของเด็กๆเมื่อกดเข้าไปที่ชื่อของนักเรียนคนนั้นจะขึ้นว่าได้ชำระค่าเรียนไปวันที่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เดือนอะไรสามารถเข้าไปเช็คดูได้ที่รายรับรายจ่ายก็จะขึ้นสถานะของนักเรียนที่จ่ายค่าเรียนเดือนนั้นๆไปแล้วหากเกิดข้อผิดพลาดในการกดชำระเงินสามารถลบข้อมูลได้ในหน้ารายรับรายจ่ายเมื่อเรากดเข้าไปดูที่หน้าสมาชิกทั้งหมดรายการของนักเรียนคนนั้นก็จะขึ้นสถานะยังไม่ชำระค่าเรียนให้เราสามารถกดยืนยันใหม่ได้เมื่อกดไปที่รายรับรายจ่ายก็จะโชว์สถานะสามารถกดเต็มหน้าจอได้โดยกดที่เมนู Full Screen